สวัสดีครับครับผมแบงค์กับโปรแกรมแคสเตอร์ผมนะวันนี้จะมาแคสเกมผ่านโปรแกรม BlueStacks ครับผมนะเห็นหลายท่านชอบถามว่าให้พี่เวลาที่พี่เล่นเกมมือถือในคอมพี่ใช้โปรแกรมอะไรวันนี้ก็จะมาสาธยายให้ทราบเลยผมนะว่าผมใช้โปรแกรม BlueStacks 4ครับผมนะทุกท่านสามารถไปลองโหลดกันได้เลยผมนะฟรีครับผมก็ข้อดีของโปรแกรมนี้เท่าที่ผมลองโปรแกรมอื่นมาคือโปรแกรมนี้มันเล่นเกมได้ลื่นแล้วก็แลกน้อยสุดแล้วที่ผมลองดูถือเป็นโปรแกรมรองรับการเล่นมือถือในคอมที่สุดยอดมากครับผมนะใครที่มีคอมแต่ไม่มีมือถืออยากเล่นเกมมือถือก็แนะนำไปโหลดโปรแกรม BlueStacks กันมาลองกันได้ครับผมนะแล้ววันนี้ผมก็จะมาลองเล่นเกม Ancient Godly Monarch ครับผมนะเกมนี้ผมไปเห็นอยู่ใน Google Play Store เห็นว่าเป็นเกมใหม่เลยมาลองดูครับผมนะปรากฏว่ามันมากกว่าที่คิดนะตอนแรกผมก็นึกว่าจะเป็นเกมเหมือนกับเกมทั่วไปแต่พอลองเล่นดูแล้วแต่มันมีอะไรที่ต่างออกไปเยอะมากครับผมนะทั้งเรื่องภาพแล้วก็เทคนิคเดี๋ยวลองดูก็แล้วกันว่าเป็นยังไงโอเคมาล็อกอิน Ancient Godly Monarch ตัวนี้คือตัวที่ผมเล่นอยู่ผมนะชื่อสาวกรุงเทพเลเวล68นี่ท่านอาจจะมองว่ามันเยอะแต่จริงๆแล้วผมใช้เวลาไม่นานนะที่จะเก็บเวลมาถึงตรงนี้ได้เกมนี้เป็นอะไรที่เก็บเวลได้รัวมากครับผมนะเก็บเลเวลได้เพลินดีมากและดูชุดตัวละครผมดิทุกท่านก็ลองสังเกตภาพนะนี่ถ้าเกิดไม่บอกว่าเล่นในมือถือในโปรแกรมมือถือนี่ถ้าผมไม่บอกว่าเล่นในโปรแกรมมือถือนี่นึกว่าเป็นเกมคอมมาเนี่ยถึงแม้ผมจะเล่นในคอมก็ตามครับผมนะดูรายละเอียดชุดนี้เซ็กซี่ใช้ได้ก็เกมนี้เปิดมามันก็จะมีเลือกตำแหน่งอาชีพครับผมนะซึ่งก็มีหลายตัวอยู่อย่างแรกเลยก็ดาบราชันครับผมนะสำหรับสายบ้าพลังบูล้างผลาญก็มาลองเล่นกันได้ดูนะผมนะบ้าพลังลองได้และนี้กระบี่เทวะผมนะยักษ์ไกรทำดาเมจยังวิถีฟ้าดินพิมานดวงจิตปาดโทและตัวที่ผมเลือกคืออาชีพนี้ผมนะจักรอสูรว่องไวควบคุมทองรัติการสังหารชีวิตอีกอาชีพนึงก็สอนเทวทูตครับผมนะโลลิธนูศักดิ์สิทธิ์สยบมาลายสายโลลินั่นเองครับผมทุกท่านก็มาลองเล่นกันได้ส่วนตัวผมเล่นตัวนี้อยู่ก็จะมาลองตัวนี้ให้ดูอีกเช่นเคยครับผมนะ Ancient Godly Monarchเกมนี้ก็เล่นฟรีนะเดี๋ยวคนจะงงเดี๋ยวคนจะถามฟรีเหมือนกันท่านไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้โหลดเมื่อเข้ามาในเกมภาพก็จะเป็นแบบนี้ผมนะเห็นไหมรายละเอียดนี่ถึงลูกถึงคนมากครับผมนะเด้งดึงดังดึงดังทุยดูครับผมมีปีมีสัตว์อะไรด้วยผมนะภาพที่ต้องบอกเลยว่าสวยงามมากถ้าเกิดนับว่าเป็นแค่เกมมือถือครับผมนะถือว่าสุดยอดมากดูเอฟเฟกต์กราฟิกอะไรนี่โจมตีอลังการงานสร้างพัวเลยผมนะย่อไปผมเวล77แล้วท่านเข้าเกมมาเวล77แล้วผมนะรู้สึกมันจะมีระบบ AI ที่ตอนที่ท่านไม่อยู่ในเกมก็ยังสามารถเก็บเวลเพิ่มได้เรื่อยๆครับผมนะถือว่าเป็นระบบที่ช่วยท่านได้แบบเรื่อยๆจริงๆและที่เห็นมันต่อสู้อยู่ผมไม่กดอะไรไม่ใช่อะไรผมนะเกมนี้มีระบบออโต้ที่สุดยอดมากตรงที่ว่าตั้งแต่ท่านเริ่มเกมมาปกติหลายๆเกมตอนเริ่มเกมมาต้องมีติวเตอร์เรียลหรือว่ามีเนื้อเรื่องให้ท่านต้องดูแล้วกดข้ามคัตซีนครับผมนะแต่เกมนี้ท่านเริ่มมาปุ๊บมันจะพาท่านไปตีนู่นตีนี่ตีนู่นตีนี่ตีนั่นแบบรัวๆเลยครับผมนะจนท่านเผลอแป๊บเดียวท่านเลเวลเกิน50แล้วและนี่มีระบบปีกผมนะเห็นไหมเราจะบินได้เวลาเดินทางบางครั้งเราใช้ปีกอะไรแบบนี้ระบบออโต้เป็นอะไรที่สุดยอดมากของเกมนี้คือมันออโต้แบบรัวๆจนท่านแทบไม่ต้องกดอะไรเลยครับผมนะจะบอกว่าเล่นโคตรง่ายก็ว่าได้ผมนะแต่ถ้าเกิดท่านสนใจอยากจะกดเองมันก็ได้ด้วยเช่นกันครับผมนะผมก็กดเดินออกมาเห็นนี้แล้วกดตีธรรมดากดใช้สกิลอะไรใช้ได้ผมนั้นสกิลแล้วก็นี่พุ่งไปเอฟเฟกต์สวยงามมากครับผมนะอันนี้อะไรคือจดหมายใครใครส่งจดหมายรักมาให้เราอ๋อรางวัลโอเคก็รับมาแทงเกลียวและเราสามารถเปลี่ยนร่างได้ด้วยใช่ไหมลองกดดูปึ้งเปลี่ยนร่างเป็นร่างใหญ่ครับผมนะแล้วก็ร่างนี้เป็นร่างที่อลังการงานสร้างมากผมนะดูเธอนี่โหดมากเป็นไงดูชุดตอนเปลี่ยนร่างแล้วผมย้ำอีกทีว่านี่ผมเพิ่งเล่นนะเว้ยผมเล่นมาเอาจริงไม่ถึงชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะท่านได้ร่างนี้ไปใช้แล้วผมนะเป็นเกมที่เข้าถึงได้ค่อนข้างจะง่ายมากไม่ว่าท่านจะเล่นโปรแนวนี้หรือไม่โปรครับผมนะเพราะท่านไม่แทบจะไม่ต้องกดอะไรเลยไง
เกมมันจะออโต้ต่อเควสไปเรื่อยๆครับผมนะถ้าเรากดยอมรับยอมรับยอมรับมันก็ตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆแล้วถ้าเราจะปลดล็อกหัวข้อมาเรื่อยๆผมนะจะปลดล็อกหัวข้อสัตว์เลี้ยงบ้างปีกบ้างอะไรบ้างทำให้ท่านได้อัปเกรดอุปกรณ์เพิ่มขึ้นบ้างอะไรแบบนี้ผมนะแต่เกมนี้มันจะรัวมากนี่ผมมีหมาด้วยไหมบางครั้งต้องนั่งหมาหรือว่าใช้ปีกอะไรแบบนี้มีหลายๆอันครับผมนะโอเคนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองดูครับผมนะว่าในเกมนี้ยังมีอะไรอีกอุปกรณ์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนะอันนี้คือระบบการตีบวกอาวุธครับผมนะท่านเข้ามาก็ง่ายๆเช่นกันผมนะเข้ามาเลือกขอท่านอยากตีกดตีบวกออโต้ปั๊บปั๊บปั๊บมันจะตีให้เสร็จตับเลยครับผมนะเรียบร้อยครับผมนะจนกระทั่งผมหมดตูดจะตีบวกให้รัวๆมากตัวละครก็จะมีประมาณนี้ครับผมนะนี่คือตัวของเราชุดนี้ไม่ชุดเริ่มต้นนะเป็นชุดที่ได้เพิ่มมาผมนะยิ่งเราพัฒนาขึ้นมาเท่าไหร่ก็มีสิทธิ์ได้ใส่ชุดสวยๆมากขึ้นเท่านั้นกดที่รูปลักษณ์ครับผมนะเอาไม่ใช่อันนี้อ่ะเอามาตีตัวอยู่อ๋อถ้าตีอยู่มันจะเปลี่ยนชุดไม่ได้มาตีทำไมเนี่ยยัดสกิลใส่แมมเพื่อนนี่ก็อะไรเหลือเกินมานี่ครับผมนะรูปลักษณ์ตอนแรกเราจะเป็นตัวนี้นะสีขาวสักพักผมพัฒนาก็จะกลายเป็นอันนี้แล้วถ้าเกิดว่าปลดล็อกจุติ1ครั้งจะเป็นชุดนี้ผมนะ2ครั้งเป็นชุดนี้คือชุดเราก็จะพัฒนาแล้วก็ดูแกร่งขึ้นเรื่อยๆครับผมแล้วก็งานนี้พวกนี้น่าจะเป็นชุดพิเศษป่ะโอ้ดูชุด เหมือนไม่ใช่อยู่ในโลกนี้แต่เซ็กซี่มากเอาเรื่องนะเนี่ยวิธีได้รับคืออะไรชุดนี้อ๋อก็คือต้องใช้ตำลึงนะในการปลดล็อกครับผมนะจะเป็นชุดที่สวยงามมากนี่คือระบบการปลดล็อกรูปลักษณ์ภายนอกครับผมนะต่อไปก็ระบบปีกครับผมนะปีกนี้ก็จะมีและท่านสามารถที่จะเปลี่ยนปีกไปเรื่อยๆได้นะยิ่งท่านระดับสูงเท่าไหร่ก็มีโอกาสเปลี่ยนเป็นปีกสีสวยขนาดนี้ปีกเหมันปาโถแล้วดูนี่ปีกสายลุงโอ้ปีกผีเสื้อสวยสยายครับผมนะอันนี้ปีกสยบมารครับผมนะโอ้โหสยบมารหรือมารซะเองก็ไม่รู้ทำไมเราดูโหดร้ายนี่ปีกข้างคาวนี่สิมารจริงอันนี้ปีกแสงวายุเป็นเทวดาปีกก็จะอัปเกรดไปเรื่อยๆครับผมสัตว์ก็เช่นกันนะไม่ได้ขี่ม้าอยู่ทั้งเกมครับผมนะท่านสามารถที่จะจำแรงกายสัตว์ให้กลายเป็นตัวนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวนี้เสืออย่างเท่ครับผมนะพญาแรดขี่ไปขุดใครก็ไม่รู้หมีเหมันดูแล้วก็มีอะไรอีกกระเบนพูดขี่ปลากระเบนกันแล้วครับผมนะอันนี้อะไรอันนี้ขี่ปลาทองมัจฉาเสียนปลาบอกว่ายน้ำอยู่ดีก็มาโดนขี่เนาะวานสมุทรปลาวานสมุทรอุ้ยชอบการเรืองแสงของมันนะกิเลนทามินครับผมนะนี่ขี่นี้ได้คงจะเท่น่าดูครับผมนะมันต้องถึงขั้น9เวล1ขั้น8ขั้น9ผมนะก็อัปเกรดมาเรื่อยๆตามลำดับอันนี้ขั้น10ได้มังกรสิงขั้น11ได้อะไรฟีนิกซ์ฟ้าโอ้โหขั้น12อ่ะมังกรวัชระโอ้ไอเดี๋ยวนะขี่ยังไงเนี่ยบ้าโถอย่างเท่และอันสุดท้ายอสูรโลกีโอ้โหอย่างเท่ครับผมนะนั่นคือระบบสัตว์ขี่อะไรประมาณนั้นครับผมนี่ไงเวลาที่เราจะใส่ปีกปั๊บกดที่ปีกก็จะบินเลยทันทีครับผมนะแล้วก็บินไปบินมาอยากบินไหนก็บินไปมาแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากบินแล้วเราอยากจะนั่งสัตว์บ้างสัตว์นี้ไม่สามารถบินได้อ้าวเหรอต้องลงก่อนทั้งนั้นอ่ะลงมาแต่ถ้าเกิดเป็นสัตว์บินได้คือเราก็ขี่สัตว์แล้วบินได้ด้วยเหมือนกันใช่มั้ยป๊อดมาแต่ตอนนี้อยู่ที่พื้นนี่ขี่ม้าปุ๊มปุ๊มปุ๊มแล้วช่วงนี้ก็มีการฉลองเซิร์ฟเวอร์ใหม่มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องครับผมนะท่านก็มากดรับกิจกรรมได้เรื่อยๆผมนะอันนี้กดล่ารูนไปป๊อปป๊อปสุ่มได้รูนมีพวกระบบรูนระบบอะไรด้วยผมนะท่านอยากเก่งก็ต้องใส่รูนนู้นรูนนี้รูนนั้นแล้วพวกกิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้ถ้าเกิดท่านทำท่านก็จะได้ลองไปทำกิจกรรมทำมาศูนย์ไหมว่ามันต้องทำอะไรบ้างทีมเข้าเดียวเข้าเดียวเลยผมว่าผมเทพโอ้ไม่เคยกลัวมาดูระบบคอมแบทกันอีกครั้งครับผมนะมามีการกดคุ้มกันปลุกเล้าเร่งฆ่าชายายเอ็กพีกันด้วยผมนะมาโอ้ไวใช่ไหมแล้วก็ตีไปครับผมนะมีหมามากมายมาขวางเราแล้วก็ตีพอเกมมันเป็นระบบออโต้นี่ทำให้เราสามารถเลื่อนดูภาพได้อย่างชัดเจนผมนะ
แล้วก็ปล่อยให้เกมมันสู้ไปแล้วก็เลื่อนดูอริยาบทของท่าทางอะไรแบบนี้มันใส่ออโต้สกิลผมเล่นสกิลทำให้ตายหน่อยบิ๊ดมูระบำคมแฝดตูมเข้าไปผมนะดูดาเมจพุ่งปรี๊ดผมนะสีเหลืองสีฟ้าสีอะไรนี่พุ่งปรี๊ดสอยรัวๆสอยรัวๆคือผมต้องตีเรื่อยๆผมนะแล้วมันก็จะปั๊มเวลได้อยู่นี้เวลขึ้นเยอะมากผมว่ากิจกรรมนี้ได้เวลยีใช่ไหมดูเวลดูเวลดูหลอดเขียวนี่หลอดเขียวนี่คือเวลนะปุ้ง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 ไหลมาอย่างผมบอกไปผมนะเวลมันเก็บไม่มียากเลยผมไม่มีคำว่ายากเลยตอนเข้าเกมมา70ใช่ไหมตอนนี้80แล้วคือเวลแบบพุ่งแบบปิดๆๆๆๆๆๆๆเลยผมนะข้อดีของเกมนี้คือมันเป็นเกมแบบค่อนข้างจะโคตรฟาสต์เพจครับผมนะกดออโต้ปุ๊บทำนู่นทำนี่เสร็จได้แบบแป๊บเดียวเวลก็ขึ้นแบบพุ่งโอเคด้วยความที่มันเป็นฟาสต์เพย์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องกังวลว่าจะรู้สึกอืดอาดกับการเก็บเวลผมนะเพราะแม่งโคตรเลวนะครับผมแต่บอกตรงว่าเองนี่จะมากันเยอะไปไหมเนี่ยคือผมแทบจะมองไม่เห็นตัวละครตัวเองมาล้อมเศร้าโหใจเย็นอย่าเพิ่งล้อมสาวขนาดนี้ไม่ให้เกียรติสาวบ้างเลยล้อมสักมองไม่แทบไม่เห็นนี่ผมนะสามารถซูมได้ยักใกล้ถึงขนาดนี้เลยก็ว่าได้ผมนะมองเห็นภาพอะไรชัดเจนแจ๋วแหววอย่างที่ผมบอกไปนะถ้าเกิดไม่บอกเป็นเกมมือถือนี่แทบจะไม่รู้เลยนะคือภาพนี่สดใสแล้วก็คมชัดเปรี้ยปรับได้สูงสุดยิ่งเล่นในคอมด้วยโปรแกรมบูสแต็กแล้วบอกเลยผมนะว่ามันคมชัดกริบมากโอเครู้สึกว่าผมใกล้จะหมดเวลาแล้ว2 1 0หมดเวลาแทงกิ้วเรียบร้อยผมนะด่านนี้เก็บ EXP ได้แหลมมากโอเคผมนั่นคือการลองเล่นเกม Ancient Godly Monarch ครับผมนะถ้าเกิดใครสนใจก็มาเล่นกับผมได้ครับผมนะก็ไปดาวน์โหลดก็ได้ที่ Google Play Store ครับผมนะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจผมบอกไปผมนะเล่นเกมมือถือในคอมใช้โปรแกรม BlueStack 4สุดยอดมากครับผมนะไปดาวน์โหลดก็ได้แล้วโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างสรรค์ผลงานถูกนะถ้าเกิดใครอยากดูอะไรแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์กันเยอะสำหรับนี้ก็ขอไปก่อน Goodbye and good night เฮ้ยพวกนายรู้อะไรไหมตอนนี้แบงก์กาโมเปลี่ยนไปไลค์ที่เพจ Facebook แล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Page Bengamo Game Caster กันได้แล้วรีบมากันซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยรู้เปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นน่ะ